มบรรยากาศเมืองโบราณเฟื่องหวงนะครับเย็นๆอย่างนี้นะครับมาล่องเรือกันครับดูสาวๆนะครับตอนนี้เราก็ลงเรือนะครับเพื่อชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถั่วเจียงนะครับสิ่งที่เราพบเห็นชัดๆเลยก็คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันตามริมน้ำนะครับเขาเรียกว่าเตี้ยวเจียวโหลตรงไปข้างหน้านั้นเราก็นั่งเรือลอดใต้สะพานสายลุงหรือเรียกว่าสะพานหงเฉียวก็เป็นสะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิสนะครับก็เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อยปีเลยนะครับครับเราก็นั่งชมมาเรื่อยๆนะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับอุณหภูมิประมาณ10องศาได้นะครับในช่วงเดือนมีนาคม2559นะครับโอ้ยหนาวแล้วเนี่ยโอ้โหสวยนะครับเมืองโบราณเฟื่องหวงนะครับที่เห็นด้านหน้านั้นก็คือเจดีย์ว่านหมิงหรือเจดีย์หมื่นชื่อนะครับก็สร้างด้วยคนจำนวน 10,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ร่วมมือร่วมใจกันสร้างนะครับก็มีความสูง7ชั้นนะครับก็สร้างในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับก็อยู่ช่วงคศ1368ถึงคศ1644ก็มีอายุร่วม400ปีนะครับนะครับมีนะครับเจดีย์เจดีย์และชื่อว่าเป็นเจดีย์ว่านหมินนะครับถ้าเป็นตรงๆเป็นภาษาไทยก็บอกว่าเจดีย์ใช่ไหมก็เป็นว่านหมินว่านก็เป็นหมื่นหมินก็เป็นปลัดชาชอนก็แสดงว่ารวมหลายๆคนที่รวมตังมาสร้างค่ายยกค่ายที่อยู่ที่ในเมืองกระพุ่งฟางนี้นะครับแล้วก็หอตอนนี้ก็สร้างอยู่นั้นรักษาอยู่นั้นเป็นที่บอกว่าเป็นสะพานของแขวที่ใต้400กว่าปีแล้วครับอยู่ฝั่งนอนซ่อมแซมนะซ่อมแซมอยู่นะเพราะว่าซ่อมแซมไม่งั้นมันจะเสียมันเป็นของที่ของเก่าสมัยราชวงศ์ชิงครับhomelandchanburi.com ศูนย์รวมบ้านมือสองคุณภาพแห่งแรกของจังหวัดชลบุรีค้นหาบ้านและที่ดินจังหวัดชลบุรีได้ที่ www.homelandchanburi.com และ www.chanproperty.com